แต่ทีนี้ให้ไปดูก่อนว่าเมื่อวานนี้พอหลังจับเบอร์เสร็จนะคะจริงๆนักข่าวก็พยายามจะถามไปถามแกนนำเอ่ยหัวหน้าพรรคเอ่ยว่าที่แคนดิเดตนายกของหลายๆพรรคนะคะว่าอ้าวหลังจากนี้จะลุยหาเสียงแบบเต็มคาราเบลเลยไหมหลายพรรคเหมือนกันที่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้กกต.เนี่ยรับรองก่อนเพราะว่าวิก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีการแบบตกหล่นเรื่องเอกสารไหมเพราะว่าการยื่นไปจับเบอร์เมื่อวานนี้เหมือนกับสมัครงานเลยนะคะเอกสารสมัครต้องครบถ้วนด้วยเอกสารเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็คือพอจับเสร็จค่อยมาดูว่าเอาแล้วไอ้ที่เบื้องต้นเนี่ยครบถ้วนไหมแล้วก็มีบอกว่าเอาถ้าไม่ครบนะก็ต้องเลื่อนหมายเลขขึ้นมาอ้าวทีนี้สมมตินะฮะผมไทยพักดี21หรือก้าวไกล31เกิดไปทำป้ายไปพ่นสเปรย์แล้วตัดสติกเกอร์มาแล้วแล้วเลื่อนมันจะเปลี่ยนยากแต่จริงๆเมื่อวานนะตอนที่จับเบอร์เสร็จแล้วนะคะแค่ประมาณแบบ10วินาทีเท่านั้นรถแห่ที่รออยู่ด้านหน้าเขาแปะเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จะมีบางพรรคเขารอล่าสุดกกต.เขาไฟเขียวแล้วนะคะ49พรรคนะคะ49พรรคจับเบอร์ไหนไปหาเสียงได้เลยเบอร์นั้นเพราะว่าเขาตรวจเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ทางกกต.ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากบัตร2ใบกกต.บอกแล้วว่าจะพยายามทำให้ต่างกันมากที่สุดคนจะได้จำได้ง่ายนะคะลองไปดูภาพรวมก่อนดีไหมคะภาพรวมของการจับเบอร์เมื่อวานนี้นะคะเอา2วันเลยก็ได้ทั้งเรื่องเขตแล้วก็เรื่องของปาร์ตี้ลิสต์นะคะเมื่อวานนี้ทางคุณแสวงบุญมีนะคะทางฝั่งของเลขาธิการกกต.นะคะก็ออกมาพูดถึงภาพรวมโดยภาพรวมนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยเอาท่านนับขีดตรงที่8โมงครึ่งนะ คือทุกพักที่มาก่อน8โมงครึ่งก็คือเท่ากันหมดใช่ไหมคะ49พักเอกสารครบเพราะฉะนั้นออกใบรับสมัคร49พักการเมืองได้เรียบร้อยแล้วภาพรวมก็เรียบร้อยดีนะคะพักการเมือง49พักไปหาเสียงได้เลยจับได้เบอร์ไหนก็เบอร์นั้นแหละส่วนถ้าทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยที่มาสมัครจริงๆแล้วมีทั้งหมด53พักการเมืองนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของบัตรย้ำอีกทีนะคะรอบนี้กติกาของเราเป็นบัตร2ใบคุณผู้ชมเข้าคูหาไปเนี่ยมันจะมีทั้งบัตรเขตกับบัตรปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมก็คือเลือกคน1ใบด้านซ้ายจะเป็นบัตรเขตใช่ไหมแล้วก็เลือกพรรค1ใบใช่ไหมคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทีนี้บัตรเลือกตั้งแบบสสเขตเนี่ยต้องย้ำว่าสสเขตจะมีแต่เบอร์อย่างเดียวไม่ได้มีโลโก้แล้วก็ไม่ได้มีชื่อของพรรคการเมืองด้วยตรงนี้ทางคุณแสวงบุญมีนะคะทางกกต.ก็บอกว่าได้คุยทำความเข้าใจกับหลายพรรคการเมืองแล้วว่ารูปแบบบัตรที่จะจัดพิมพ์สำหรับพรรคการเมืองอันนี้ก็ถอดบทเรียนการเลือกตั้งเมื่อปี62เพราะว่ามีบัตรเสียเยอะก็เพราะว่ารูปแบบบัตรเลือกตั้งที่มีเครื่องหมายพรรคครั้งนี้กฎหมายก็เลยกำหนดให้บัตรเลือกตั้ง2แบบเนี่ยนะ2ใบเนี่ยต้องต่างกันแบบเอาแบบชัดๆเลยต่างกันแบบชัดเจนเลยนะคะแบบแบ่งเขตกำหนดให้มีช่องกาเครื่องหมายและหมายเลขเท่านั้นแบบแบ่งเขตก็คืออ่ะถ้าดูหน้าจอนะแบบแบ่งเขตจะอยู่ด้านขวานะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะมีแค่ตัวเลขและก็ช่องให้เรากามีแค่ตัวเลขกับช่องเท่านั้นส่วนถ้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อแบบปาร์ตี้ลิสต์อยู่ด้านซ้ายเขาจะมี3อันเลยเห็นไหมมีตัวเลขมีโลโก้พรรคแล้วก็มีชื่อพรรคแล้วก็มีช่องให้กาด้วยตรงนี้จะต้องแตกต่างกันนะคะแต่ทีนี้เรื่องสีอันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟนอลนะคะสีเขียวสีฟ้านี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเพราะทางกกต.เนี่ยบอกว่าเรื่องสีเนี่ยยังไม่ได้ขอออกมาสีจะยังถือว่าเป็นความลับอยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเอาลองไปฟังเสียงของกกต.ดูค่ะการตรวจก็อย่างที่ได้ผมได้นำเรียนไปว่ามี49พรรคตอนภาคเช้าได้เบอร์ตามที่ลำดับของการสมัครส่วนภาคบ่ายก็มีพรรคการเมืองมายื่นเรื่องยื่นเพื่อสมัครรับเลือกตั้งอีก4พรรคถอนเรื่องไป1พรรคขณะนี้5พรรคนะครับมีพรรคกันถอนไป1เรื่องตอนนี้มีพรรคที่จะอยู่ในเกณฑ์ในวันนี้นะครับถ้าเอกสารเรียบร้อยก็จะมีณวันณขณะนี้ก็53พรรคการเมืองเมื่อเช้า49และบวก4ก็จะเป็น53พรรคครับเนี่ยค่ะเรื่องสีที่กกต.บอกว่ายังเป็นความลับอยู่ยังเปิดไม่ได้ว่าเขตจะสีไหนบัญชีรายชื่อจะสีไหนคุณอ๋องบอกว่าอะไรนะก็เคยมีเขาติงกันตอนแรกก็เคยเปิดออกมานะฮะแต่ว่าเขาบอกเอ๊ะถ้าเกิดแบบนี้คนที่ตั้งใจจะทุจริตเขาจะไม่ไปทำปลอมไว้ล่วงหน้าหรอถ้ารู้สีรู้อะไรก่อนอ๋อแอบไปปลอมเพราะโดยปกติเรื่องฟอนต์เรื่องของรูปแบบเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดออกมาถ้ามันหลุดออกมาหมดเลยทีนี้ฮะคนที่ใจสุจริตไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าในการเลือกตั้งคุณผู้ชมเชื่อว่ามีคนใจทุจริตไหมล่ะอ๋อหาช่องทางอย่างนี้ก็เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับจะได้ผู้แทนที่เราอยากได้จริง
ม่ใช่ว่าได้บัตรแปลกๆใส่เข้ามาด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องสีเนี่ยอาจจะเป็นสีไหนแล้วกกต.จะออกมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอเป็นบัตร2ใบใช่ไหมในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มาสมัคร53พรรคก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะถึงประมาณ60พรรคเลยทีเนี้ย60พรรคเมื่อวานเนี่ยถ้าเราฟังสัมภาษณ์นะคะจากทางฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยเขาได้เบอร์29ใช่ไหมเขาบอกก็ดีนะเพราะว่าถ้ามัน60พักจริงๆเนี่ยอาจจะมี2แผ่นอาจจะมี2หน้าไหมจะได้ไปอยู่ลำดับท้ายๆของหน้าแรกหาง่ายคือมันชัดกว่ามันเป็นแถวแรกลำดับก่อนสุดท้ายของแถวแรกหมอชลันพูดแบบนี้เนี่ยนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกแล้วทุกคนจะบอกออกโอ้โหออกมาเลขนี้ผมไม่โอเคไม่ค่อยมั่นใจเลยครับไม่โอกาสประชาชนจะไม่กล้ามันก็พูดไม่ได้ฮะใช่คือกำลังจะอธิบายเรื่องนี้อย่างนี้นะคะไอ้เรื่องบัตรของพรรคการเมืองอ่ะเมื่อวานเพื่อไทยบอกว่า29อาจจะอยู่ลำดับท้ายของหน้าแรกส่วนก้าวไกลบอกว่าเอาก็ดีสิเขาได้เบอร์31อาจจะอยู่ลำดับต้นๆของหน้าที่2เพราะไม่งั้นคือเข้าไปมันลายตาใช่ไหมของกลางโอ้โหมันเยอะแล้วปรากฏว่าทางกกต.เมื่อวานพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าสมมุติ60พรรคการเมืองจะพยายามยัดให้อยู่หน้าเดียว60พรรคให้อยู่หน้าเดียวดีฉันยังคิดอยู่ว่าโอ้โหแล้วแปลว่าตัวมันต้องเล็กมากเลยนะถ้าชื่อพรรคไหนยาวหน่อยอาจจะต้องมีซ้อนบรรทัดหรือเปล่าหรือถ้าเกิดโลโก้ท่านเนี่ยปกติรายละเอียดเยอะวิลิสมาราเหลือเกินเนี่ยนะฮะพอไปอยู่ในบีบกันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นหรืออีกหน่อยการเลือกตั้งปกติเขาอ้ามข้ามเอาอุปกรณ์เข้าไปอาจจะต้องมีแว่นขยายไว้ให้ส่องด้วยไหมชื่อพรรคเป็นยังไงแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์พรรคเป็นยังไงไม่อย่างนั้นคือถ้ามันเบียดกันไปหมดมันสุ่มเสี่ยงครับกับการที่จะกาผิดได้ง่ายแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลจริงๆสมมุติว่าเป็น2แผ่นนะมันงบประมาณหรือเปล่าแต่มันก็คุณต้องใส่ลงไปเพราะว่างบประมาณจริงๆรอบนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันล้านเหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่ากันไปกกต.เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีก็แล้วกันค่ะครับ